ข้าสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring Update นะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวสารที่จะมาอัปเดตกันนะคะก่อนอื่นเราไปค่ายรถที่ถือว่าเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่ใกล้ตัวนะคะหาเห็นได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเกลื่อนเลยถนน นะก็คือ Toyota Motor ประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ว่าจะพูดถึงในเรื่องของรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของเขาสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือ Toyota Camry ค่ะกับรุ่นS Trimo นะคะก็คือตอนนี้มีการปรับปรุงโฉมใหม่ก็คือทั้งรุ่น 2.0G แล้วก็ 2.5G นะคะมีการเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีรุ่นพิเศษ Estimo มาด้วยเป็นอีกทางเลือกกับลูกค้าที่ชื่นชอบความโดดเด่นก็คือ Estimo เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็จะมักจะออกมาช่วงท้ายๆ Camry แบบออกมาสักแป๊บนึงก็จะมี Estimo ออกมาหลังๆนี่มันเหมือนมาเร็วครับมาเร็วขึ้นนะคะอย่างจำได้พีอุสอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเริ่มมาขึ้นนะเยอะมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสปอร์ตก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้าเติมหลังว่า Estimo เนี่ยมันก็จะเป็นสปอร์ตแล้วก็มีรูปลักษณ์อาจจะตกแต่งทั้งภายนอกภายในเนี่ยปรับปรุงให้มีความปราดเปรียวแล้วก็ดูปราดเปรียวปราดเปรียวขับแล้วมันเปรียวๆเหรอคุณไม่ใช่วิวเว้งๆเนี่ยใช่ถึงไม่ดีนะขับรถต้องมั่นใจครับปราดเปรียวนั่งในห้องเลยต่อเปรียวฟังเพลงไปเคิร์มนี่กูเดี๋ยวโตโยต้าเขามาว่าดิฉันได้ปาดเปรี้ยวดูสปอร์ตคล่องตัวมากยิ่งขึ้นงี้คืองี้เด่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มออปชันเข้ามามากกว่านะครับทั้งในรุ่น 2.0G แล้วก็ 2.5G อันนี้ยังไม่เกี่ยวกับ Eximo นะครับพวกออปชันที่เพิ่มเข้ามาครับพวก Smart Entry เนี่ยครับพวก Keyless อะไรพวกเนี้ยปุ่ม Start Stop Cruise Control VSC นะครับ Traction Control อะไรเงี้ยใส่เป็นออปชันเพิ่มเข้ามาสำหรับ 2.0G กับ 2.5G นะครับราคาก็ปรับขึ้นนิดหน่อยส่วนตัว Eximo เนี่ยนะฮะก็แน่นอนมากับพวกแบบเข้มๆอ่ะไฟหน้าลมดำนะครับชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตหน้าหลังซ้ายขวานะครับมีใส่ไฟLED แบบ LED Daytime Running Light มาด้วยนะครับสำหรับ Eximo แล้วก็ล้อลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วนะครับนี่สำหรับตัวสปอร์ตภายในก็เน้นโทนสีดำนะมีกล้องมองหลังเพิ่มเข้ามาพรมปูพื้นยังสีดำเลยคุณใช่นะครับก็มี2สีให้เลือกครับขาวมุกกับดำหมึกนะจริงเขาไม่มีนะดำหมึกผมเรียกเองมันขาวมุกนะครับใครอยากนั่งแล้วเปลี่ยวๆนะครับเปลี่ยวปาดเปลี่ยวปาดเปลี่ยวพูดผิดหน่อยเดี๋ยวเขายืนไปผู้ประกาศคือราคาเท่าไหร่บ้างราคา1,59,000นะคะสำหรับ 2.5G 2.5G แล้วก็ 2.0G เนี่ยราคา1,279,000แล้วก็รุ่น Estimo 2.0G นะคะคือ1,359,000ค่ะครับก็เทียบเอาระหว่าง 2.0G ธรรมดาก็อยู่ที่1,279,000แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Estimo เนี่ยเป็น1,359,000นะคะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้ปราดเปรียวไม่ปราดเปรียวละโอเคอ่ะต่อมานะคะนอกจาก Toyota แล้วนะคะเราก็นำเรื่องของ Mazda 3ค่ะมาฝากคุณผู้ชม Mazda 3ตอนนี้นะคะมีการเตรียมที่จะเปิดสายการผลิตนะคะในการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณได้ฟังสปอร์ต Toyota นี่ผมไม่เห็นแต่สปอร์ตวิทยุนี่นะครับเริ่มมีการสื่อสารกันมามากแล้วว่าเตรียมจะเปิดตัว All New Mazda 3 uh-huh. ซึ่ง Mazda 3ใหม่เนี่ยถือว่ามาเร็วเกินคาดนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ย uh-huh. ขายอยู่ประมาณยังไม่ถึง2ปี uh-huh. นะครับแต่ว่าด้วยตัวเก่าเนี่ยมันมาช้าไงตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมาช้า uh-huh. แต่ว่านโยบายใหม่ของ Mazda เซลล์ประเทศไทย uh-huh. จะต้องเปิดตัวรถใหม่ให้รวดเร็วมากขึ้น uh-huh. หรือว่าช้ากว่าที่เขาเปิดตัวขายในตลาดโลกเนี่ยไม่เกิน6เดือนครับอย่าง Mazda 3ใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวในตลาดโลกไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับควอเตอร์3อะไรประมาณนี้นะครับก็พอเป็น Mazda 3โฉมใหม่เนี่ยนะครับก็เราก็นำเข้ามาขออภัยไม่ใช่นำเข้าเราก็ทำตลาดให้มันเร็วขึ้นนะครับซึ่งก็มีการสื่อสารปูพรมออกมาเป็นระยะนะครับว่า Mazda 3ใหม่โฉบเฉี่ยวอย่างไรแน่นอนว่ามาพร้อมเทคโนโลยีSky Active ทั้งคันนะครับเขาก็ไปตีขุมนะว่าพวกไฮใครว่าประหยัดต้องไฮบริดอะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่ Sky Active นี่ก็ประหยัดได้แถมขับขี่สนุกด้วยนะครับซึ่ง Mazda 3ใหม่เนี่ยมันจะมาพร้อมเครื่องยนต์2ลิตรเท่านั้น Sky Active นะคุณเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรไม่มีรุ่น 1.6 แล้วนะครับแต่เขาพูดน่าสนใจว่าไอ้2ลิตรใหม่เนี่ยจะประหยัดกว่า
1.6 เดิมอีกด้วยความที่เป็นสกายที่เขาสมัครใช่เพราะว่าอย่างที่คุณโก้คุยมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะคะที่บอกว่าคือเขาก็เลยไม่ทำครับรุ่นนั้นไปนะคะเพราะว่าเขามองว่าแค่นี้ก็ประหยัดมากๆแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยอย่าง All New Mazda 3เนี่ยก็คือเรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงเมืองนอกนะแต่เมืองไทยเนี่ยกำลังจะเหมือนกับทำเป็นเชิงสัญลักษณ์คุณทำพิธีเปิดรายการผลิตอ่ะฮะว่ายังไงเนี่ยน่าจะมาแน่แต่ว่ามาเมื่อไหร่นี่บอกกันอีกทีใช่ไหมคุณก็ปลายเดือนไม่เกินปลายเดือนมีนาคมเนี่ยครับจัดงานเปิดตัวแน่แต่ว่าวันที่14จะจองไหมจะจองได้ไหมวันที่14มีนาคมเนี่ยนะครับเขาจะทำพิธีเปิดสายการผลิตของ Mazda 3ใหม่เนี่ยที่โรงงาน AAT Auto Alliance จังหวัดระยองนะครับซึ่งโรงงานนี้จริงๆ Auto Alliance จริงๆมันร่วมทุนกันระหว่าง Ford กับ Mazda นะครับตอนนี้ก็มีการอาจจะดีลกันเรื่องธุรกิจอยู่ว่าจะอะไรยังไงMazda ครับเพราะ Ford เขามีโรงงานของเขาเองอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเนี่ย Mazda ก็พยายามสร้างเชิงสัญลักษณ์เข้ามาว่าเนี่ยจะมีพิธีเปิดสายการผลิตซึ่งจริงๆไอ้ตัวเก่าเนี่ยตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันนี่ก็ผลิตที่เมืองไทยนี่แหละค่ะลายของ AAT ตอนนี้ก็ผลิตของ Mazda ทั้ง Mazda 2 Mazda 3แล้วก็ Pickup BT 50นะครับส่วน SUV CX 5นี่นำเข้ามาจากมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าพอเป็น Sky Active เนี่ยลายมันก็ต้องปรับเยอะคุณเรื่องลายผลิตเรื่องอะไรเงี้ยต้องปรับกันเยอะนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับ Mazda 3โฉมใหม่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวก็ออกมาเป็นระยะแล้วก็วันศุกร์ที่14มีนาคมนี้นะครับเขาจะเปิดสายการผลิตผู้บริหารเบอร์หนึ่งของมาซาประเทศญี่ปุ่นก็เดินทางมาเปิดด้วยนะครับก็พยายามสื่อสารไปเรื่อยๆสำหรับมาซาสามใหม่นะครับยังมีความน่าสนใจของมาซานะครับไหนๆก็พูดเรื่องมาซาแล้วนะครับมาซาสองตัวเล็กซับคอมแพกนะครับในงานเจนีวามอเตอร์โชว์นะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วงผมจำไม่ผิดนะวันที่6มีนาถึง16มีนาเนี่ยนะครับMazda 2เนี่ยเตรียมเปิดตัวเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวคอนเซ็ปต์อันนี้เป็นภาพเก่านะครับเป็น Mazda 2ที่เปิดไปตั้งแต่ปัจจุบันมีคุณเป้เซลกับณเดชณเดชนะคะอันนี้เป็นตัวขายอยู่ปัจจุบันแต่ตัวใหม่เนี่ยในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับจะเผยโฉมต้นแบบแล้วนะครับชื่อว่าฮาซูมินะครับเรามีภาพสเก็ตหลุดออกมาให้ด้วยนะครับเนี่ยพยายออกมาให้เห็นแบบล้อโตนะคุณตัวคอนเซปต์ไงคุณตัวคอนเซปต์เนี่ยต้องเท้าโตทุกคันล้อโตแต่อันนี้มันเป็นภาพสเก็ตด้วยนะค่ะแต่มันเหมือนภาพถ่ายจริงใช่ไหมฮะเนี่ยครับเรื่องของการออกแบบก็นวลยึดโยงกันมาเลยจาก Mazda 6แล้วก็ Mazda 3แต่โฉมแน่ๆนะประมาณนี้แน่ๆแล้วสำหรับ Mazda 2ใหม่ครับตัวเป็นเนี่ย6มีนาคมเนี่ยที่เจนีวามอเตอร์โชว์ได้เห็นเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นตัวต้นแบบอยู่นะครับส่วนตัวขายจริงอาจจะพัฒนาขายมานะช่วงกลางปีนี้หรือไตรมาส3นะที่เมืองนอกนะค่ะส่วนเมืองไทยเนี่ยก็ได้ลุ้นอาจจะต้นปีหน้า2558 Mazda 2ใช่ๆนะคะคือถ้าอย่างเร็วแหมบี้ไม่ได้ปลายปีนี้ก็เซอร์ไพรส์ดีนะเพราะหลังๆนี้ Mazda เค้ามีเซอร์ไพรส์เยอะใช่นะแต่ถ้าแน่ๆเนี่ยผมว่ายังไงต้นปี2558เนี่ยเขาจะสกายแอคทีฟบ้างไหมคุณมาครับสกายแอคทีฟครบเลยครับยุคหลังนี่ต้องมาพร้อมสกายแอคทีฟหมดแล้วครับอ่าฮะเพราะฉะนั้นก็นี่ดูกันไว้สำหรับ Mazda 2คันเล็กประหยัดก็ดูกันได้นะคะช่วงประมาณสักสิ้นปีนะคะจนถึงประมาณสักต้นปีหน้าครับนะคะแต่ว่าตัวเป็นเห็นก่อนแน่ไงนะเห็นก่อนอยู่แล้วน่าจะเห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนั่นคือความเคลื่อนไหวของทาง Mazda ที่นำมาฝากกันทีนี้เราจะไปพูดถึง BMW กันบ้างนะคะเพราะว่า BMW เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องของการสัมภาษณ์เดี๋ยวมันจะมีเทปสัมภาษณ์มาให้ชมกันด้วยนะคะBMW เนี่ยนะคะตอนนี้มี3รุ่นนะเพิ่มขึ้นมามี CKD ด้วยนะคะถือว่าเป็นรถใหม่อีก3รุ่นที่น่าสนใจก็ประกาศนะคะรุกตลาดปีม้าค่ะเปิดตัวรถใหม่นะคะทั้ง BMW Mini Big Bike นะคะเสริมทัดรถประกอบในประเทศ3โมเดลประเดิมซีรีส์1นะคะหรือซีรีส์1รุ่น 116i นะคะแล้วก็มีซีรีส์3 GT ไตรมาส2แล้วก็ X5 ด้วยในช่วงครึ่งปีหลังก็จะขยายโรงงานผลิตที่ระยองด้วย
BMW นะคะก็สร้างสถิติยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะบวกอีก 33% เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่ผ่านมายอดขายรวมนี่อยู่ที่ประมาณ 8,147 คันนะคะสถิติเนี่ยยอดขายเพิ่มสูงสุดเป็นอันดับ2ค่ะเมื่อเทียบกับ BMW ในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะคืออย่างงี้ไอ้ 8,000 กว่าคันเนี่ยนะครับรวมมินิด้วยนะฮะ8,000 กว่าคันเนี่ยรวมมินิด้วยรวมหมดแล้วและไอ้ที่ว่าอันดับ2ของโลกเนี่ยหมายถึงอัตราเจริญเติบโตนะครับบ้านเราเนี่ยโต 33% ใช่ครับถือว่าเติบโตสูงมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลสำหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเราเนี่ยได้33ใช่แต่มีที่มันโตมากกว่าเราแค่ประเทศเดียวคือบราซิลนะคะสำหรับทั่วโลกนะครับค่ะยอดขายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะที่คุณพูดมาเนี่ยในรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะอย่างตอนนี้กรุ๊ป BMW กรุ๊ปเนี่ยสร้างยอดขายทั่วโลกเนี่ยสูงสุดประวัติศาสตร์ถึง 1,963,798 คันนะคะก็พวก BMW Mini Rolls-Royce อันนี้รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์พรีเมียมติดต่อกันเป็นปีที่9แล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับว่าถ้าแบ่งเป็นความสำเร็จได้เยอะเป็นแบรนด์นะครับแบ่งเป็นยอดขายเป็นแบรนด์ไปนะครับถ้า BMW อย่างเดียวเนี่ยก็ 7,536 คันนะคุณโก้กับตัวเท่าไหร่ถ้าเป็นเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณบวกอีก 34% ถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนมินิเนี่ยมีอยู่ได้อยู่611คันคือเพิ่มขึ้นอีก 22% เยอะนะครับมินิ600กว่าคันนะครับแล้วก็มี BMW มอเตอร์ราดก็บิ๊กไบค์คันอ่ะอีก400คันคือเพิ่มขึ้นอีก 38% โอ้นี่ก็เยอะนะครับก็เยอะเหมือนกันนะคะจัดแน่นจัดเต็มมากๆเลยก็เดี๋ยวเรื่องทิศทาง product เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะครับจะกลับมาพูดคุยกันกับคุณกฤษดาอุตโมทนะคะผู้อำนวยการสื่อสารกิจการองค์กร BMW ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันตอนนี้เดี๋ยวเบรกก่อนครู่เดียวค่ะ